ภาพการเซ็นสัญญาซื้อที่ดิน250ไร่ของฉางอานออโต้เซาท์อีสต์เอเชียที่จะมาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรม WSA Eastern Seaboard 4โดยมีแผนการลงทุนเฟสแรกใช้งบประมาณการลงทุน 8,862 ล้านบาทได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปแล้วนะคะดีลนี้มีที่มาที่ไปยังไงและไทยจะได้อะไรจากดีลนี้บ้างวันนี้ประชาชาติธุรกิจรีแคปโดยดิฉันกัสมาสิริกุลจะมาสรุปให้ฟังค่ะนับจากที่รัฐบาลมีนโยบาย 30@30 ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์หรือ Zero Emission Vehicle ให้ได้ 30% ภายในปี 2030 ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ซื้อรถ EV กระตุ้นตลาด EV ไทยคึกคักมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีผู้ผลิต EV ต่างชาติประกาศพาเรทเข้ามาลงทุนมากมายจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีการอนุมัติโครงการ EV ที่เข้ามาขอ BOI ไปแล้ว23โครงการจาก16บริษัทซึ่งเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม WSA มีมากถึง4โครงการนะคะซึ่งจะเป็นของ MG, Great Wall, BYD แล้วก็ฉางอานค่ะคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WSA Corporation จำกัดมหาชนระบุว่า WSA และฉางอานใช้เวลาปลูกต้นรักสร้างดีลนี้มานานถึง3ปีนับตั้งแต่ก่อนโควิดจนมาถึงวันนี้การที่ฉางอานซึ่งเป็นผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของจีนที่เป็นผู้ผลิต EV ท็อป5ของโลกตัดสินใจมาปักหมุดลงทุนสร้างฐานการผลิตโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะจุดหมายด้านการลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคจากต่างประเทศที่สำคัญของเอเชียและที่สำคัญดีลนี้จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบนเวทีโลกเพราะแสดงถึงความเชื่อมั่นของฉางอานที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานศักยภาพของตลาดนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV รวมทั้งระบบโลจิสติกและซัพพลายเชนที่ครบวงจรพร้อมรองรับการผลิตคุณเซินชิงหัวกรรมการผู้จัดการบริษัทฉางอานระบุว่าที่เลือกนิคม WSA ของไทยเพราะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยเหตุผลว่าไทยและจีนเป็นหุ้นส่วนที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานและล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของไทยนะคะได้เดินทางไปร่วมการประชุม Belt and Road ที่ปักกิ่งทำให้ทั้งสองประเทศตอกย้ำสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะคะในแง่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ1ของอาเซียนและเป็นอันดับ10ของโลกนั่นจึงทำให้ไทยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนเทียร์วันมากกว่า700แห่งนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและจากนโยบาย 30@30 ก็สะท้อนว่านโยบายของไทยและจีนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะจากวันนี้ฉางอานมีแผนว่าจะวางศิลาฤกษ์โรงงานแห่งใหม่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้และจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะดำเนินการผลิตได้ในไตรมาส1ของปี2568นะคะสำหรับสินค้าที่จะผลิตประกอบไปด้วยรถยนต์พวงมาลัยขวาทั้งยานยนต์ไฟฟ้า 100% BEV รถไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก PHEV และรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้า REEV ซึ่งจะมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยบางส่วนด้วยรถยนต์ที่ผลิตได้จะมีการทำตลาดทั้งในตลาดส่งออกแล้วก็ตลาดในประเทศสำหรับในตลาดในประเทศนะคะฉางอานมีแผนที่จะเปิดตัวรถในงาน Motor Expo ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566นี้ CEO แง้มว่าจะมีการนำโมเดลของรถของฉางอานทุกรุ่นมาจัดแสดงที่งานนี้แต่จะมีเพียง2รุ่นเท่านั้นนะคะที่จะเปิดตัวจำหน่ายซึ่งก็คาดว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานและรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่จะใช้ชื่อแบรนด์ว่าดีพอส่วนด้านราคานะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าฉางอานจะตั้งราคาเท่าไหร่ค่ะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะก็คือตอนนี้ฉางอานและ WSA ได้สานต่อต้นรักเฟสที่2ในการขยายการลงทุนโดยแววมาว่าฉางอานเหมาซื้อที่ดิน200-300ไร่ในนิคม WSA ไว้แล้วนะคะ
คำถามก็คือว่าไทยได้อะไรจากดีลนี้คะนอกจากราคาที่ดินที่ขายได้ในนิคมไทยจะได้สร้างงานสร้างอาชีพและเงินที่ได้จากการลงทุนจะถูกนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและช่วยรักษาความเป็นฐานการผลิตฮับรถยนต์ของไทยในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมระดับโลกได้และทั้งหมดนี้คือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้นะคะฝากติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ประชาชาติ .net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกัสมาศิริกุลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ